ในที่ประชุมมื้อนี้ท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงต่อคำคิดเห็นของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องงานของรัฐบาลภายหลังได้หาฟังการประกอบความเห็นของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติเป็นเวลา2วันในตอนบ่ายวันที่6สิงหาท่านพันคำปีภาวันนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นให้คำกระจ่างแจ้งต่อความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องงานของรัฐบาลโดยเฉพาะแมนฟ้าหลักแห่งชาติโดยท่านนายกได้กล่าวว่าทางรัฐบาลได้ยืนอยู่3หลักการที่โปร่งใสแบบมืออาชีพที่ได้กำหนดอยู่ในบัลลังก์แห่งชาติพร้อมนั้นก็จะเล็งใส่การปรับปรุงนโยบายเพิ่มทวีการหันเป็นทันสมัยมีการประหยัดกวดกาพาหนะหับไส้พร้อมนี้การแก้ไขเกี่ยวกับพนักงานที่สวยไส้หน้าที่ในการสอดลาดบังลวงผู้ใดผิดก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอันที่1คือได้เว้าเมื่อกี้ทางด้านเนื้อในพอเฮาฮับไปปรับปรุงเนาะเท่าที่เฮ็ดได้นะครับมันจะมีอยู่2ส่วน1แม่นกฎโตห่างวะละเอกสารวะละแห่งศาสตร์แท้ๆอันที่2อันพวกสายเว้าหลายแม่นเขาเอิ้นว่าแผนปฏิบัติงานเอิ้นแผนปฏิบัติงานเดือนใดจะเฮ็ดอีหยังอันนั้นนี่ นี่ทั้งมัดเป็นแผนปฏิบัติงานพวกสายจะให้เห็นหดตะตะล่างบัญชีเดือนปีนั่นเป็นแผนปฏิบัติงานเมื่อกี้สายวิไลก็เว้ามาชนนึงแล้วจิตพยายามอันนั้นอันที่1เนาะอยากตอบในนั้นแหละอันนึงบัดนี้อันที่2ส่วนกำหนดเวลา2ปีครึ่งหั้นพวกสายว่าสั้นยันบ่แล้วอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยที่ดีแต่ว่าคันยาวกายนั่นก็แปลว่ามันบ่แม่นวาระเดี๋ยวไรมันแม่นแผนหาผีปกติเดี๋ยวไรแม่นตะวะฉะนั้นเฮาอยากดันให้มันมีการเปลี่ยนแปลงแต่หัวที่นี่ในยะ2ปีครึ่งนี่ให้มันเห็นผลว่าเฮาเริ่มอ้อยหัวไปสู่ทางที่มันดีขึ้นอันนั้นเป็นต้นต่อคันว่าเฮ็ดเวลายาวมันก็บ่ฟ้าวบ่ฟังหาปี10ปีมันก็บ่แม่นแล้วนั่นมันบ่เห็นผลฉันแนวใดก็ยารัฐบาลขอเอา2ปีครึ่งเอ้าผู้แทนก็ซอยสุกอยู่เลยกดกาเนาะขอเอา2ปีครึ่งนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็บวชครึ่งแล้วเดือน8แล้วดินี่เห็นบ่ฉะนั้นบรรดามาตรการหยังต่างๆมันสิออกมาแล้วก็จะได้เริ่มเฮ็ดไปทึดๆได้เป็นนั้นดิหมายความว่าเฮาอยากหันหัวเหือทับอิดนี่ให้มันเห็นทางไปในชูทางที่ดีอยู่ใน2ปีครึ่งนี่แหละอันนั้นอันที่2ที่ผู้แทนชนใจหลายแล้วก็ขออธิบายนั่นน่ะบัดนี้อันที่3 เกี่ยวกับกลไกบัญชาการจัดตั้งปฏิบัติจะเฮ็ดนั่นได้สายจำนวนนึงก็เสนอว่ามันต้องมีคณะเฉพาะกิจตั้งขึ้นมาตัวอย่างว่าโควิดบ่อันนั้นอันนี้บ่แต่เฮาปรึกษากันหลายรัฐบาลบ่เฮ็ดคณะเฉพาะกิจสุดท้ายก็ต้องรายงานนายกห้องนายกอีกจังตกลงได้ทางวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและทางวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9และแผนดำเนินงานของรัฐบาลในซุ้มปีต่อหน้าแต่ปี2021หา2025ให้เป็นรูปธรรมบนจิตใจสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเลือกซึ่งและรอบด้านรัฐบาลชุดที่9ได้ถือเอาหางเอกสารวาระแห่งชาติทั้ง2ฉบับเป็นเวียกบุริมสิทธิ์หีบด่วนพร้อมทั้งกำหนดเข้าในแผนดำเนินงานจุดสุ่มของรัฐบาล